็นโรคกูว่านะแปลกๆไอ้สิกมันนัดผู้ชายมาชัวจริงค่ะชัวไอ้ตีฟมึงเชื่อกูไอ้สิกมันนัดคนชื่อไอ้อาร์เธอร์มาชัวแล้วไอ้เหี้ยนี่ลงไงเลยครับไม่มีครับนี่อยู่ชั้นล่างครับมันมาแอบมันมาอยู่คนเดียวเว้ยไม่ใช่กระจกมันอยู่คนเดียวแสดงว่าไม่อย่าโดดตึกนะครับหมอน่าจะหายาอย่าเพิ่งโดดนะครับอย่าโดดนะฉันกระจกอยู่ครับชื่อตึกเท่จัดไอ้ตีฟทำหน้ามันไม่ใช่กระจกมันกระจกครับนะเนี่ยตรงนี้เนี่ยมันนี่มันไม่ใช่กระจกนี่มันผ้าญี่ปุ่นกระดาษญี่ปุ่นมันเป็นผ้าสีเหลืองนะครับนะมันเป็นผ้าสีใสสีเหลืองครับนะไม่ใช่หมายถึงว่าที่เองถูอยู่เนี่ยเองเอาผ้ามาถูกระดาษพี่ทำไมใช่ๆๆถึงแล้วเนี่ยคุยกับพี่ตีฟเลยเนี่ยพี่ตีฟรู้จักแล้วตีฟไปไหนแล้วนะครับนะเนี่ยน้องเขาเครียดน้องเขาแบบไม่ได้เครียดครับพี่ตีฟวิเวกมาคนเดียวเศร้าใจอะไรอย่างเงี้ยโอ้ไม่ใช่ครับแต่นี่มาทำความสะอาดด่วนๆเลยครับผู้ชายอีกมีตั้งหลายพันคนครับจุกมันไม่ได้เศร้าครับเนี่ยต่อให้เราโดดตึกลงไปเขาก็ไม่กลับมาชุบเราหรอกครับเอ้ยสภาไอ้สิตอนที่มันอยู่ในสภาอยู่ในโดมแล้วแกมันเศร้าไหมมันก็มีหมอเท่านั้นแหละครับที่ลอยชุบเราตลอดอย่าโดดเลยก็มีแค่หมอแล้วครับที่เป็นห่วงเราถูกไหมครับเศร้าเหรอนอกจากเจ็บใจไม่พอยังเจ็บตัวด้วยครับอย่าโดดนะครับโอ้จริงครับเนี่ยจริงครับ ไม่มีใครเศร้านะครับเนี่ยน้ำหนูไม่ได้เศร้านะครับมาเช็ดกระจกจริงครับนะแป๊บนึงเดี๋ยวโทรหายแม็กให้แป๊บนึงน้ำไม่เอาครับขอบคุณน้ำนะครับมันไม่ใช่ครับน้ำมันอันนี้เฉยๆครับมาเช็ดกระจกถ้าเกิดว่าเราไม่สารภาพพี่จะโทรไปยืนร้องเพลงครับนะก็ได้ครับนะมายืนร้องเพลงครับพี่ไม่ได้คำตอบที่ถูกต้องดูดีเศร้าจนยืนร้องเพลงกับกระจกเลยอ่ะนะจริงครับนะมายืนร้องเพลงเฉยๆครับอันนี้ไม่ได้โกหกครับนะโอเคพี่ไม่ได้รับคำตอบที่ถูกต้องไม่ได้แล้วก็ไม่ได้คิดถึงใครด้วยครับนะ อันนี้จริงครับแต่น้าโทรจริงอยู่แล้วน้าถามมาเลยครับหนูพร้อมตอบทุกเรื่องครับนะเราเศร้าใช่ไหมไม่ได้เศร้าครับเราคิดถึงเขาไหมไม่ได้คิดถึงครับถ้าไม่ได้คิดถึงน้องพูดคำว่าจรวดได้ไหมครับจรวดก็ได้ได้ครับนะจริงครับแต่เวลาคนคิดถึงใครเขาก็ไม่ค่อยบอกกันนะครับนะเขาก็ไม่ค่อยบอกให้คนอื่นดูนะแป๊บเดี๋ยวครูโทรหายนี่ก่อนน้าไม่เอาครับไม่ดูครับ ตาดูไม่ค่อยลอกเลยเนาะปากดูสั่นไม่หยุดเลยทิปมันร้อนครับนะแดดมันได้ดากันแดดมาเดิมถึงจะใส่แว่นก็เห็นรอยน้ำตาดีนะครับถูกมากที่นี่คนเดียวจริงๆเหรอลูกมาคนเดียวครับพี่ไม่รู้คนเดียวนะใช่ครับแต่เห็นช่วงนี้เห็นได้ข่าวว่าเขามานี่ทำไมเราไม่ไปเจอกันล่ะนุ่นหนูไม่รู้เลยครับนะว่าเขามาหรอครับนะเนี่ยตีบอกว่าผมไม่รู้เลยครับไม่ได้คุยกันครับนะเดินไม่รู้ครับจริงเหรอไอ้ตีพอจะรู้จักใครที่รู้จักเขาบ้างปะเอ้ยแต่เมื่อวานมีเด็กคนนึงอะมาบ่อยมากเลยนะชื่อไนท์อะไรเนี่ยเพื่อนก็รู้จักครับนะเด็กมีเด็กคนนึงอ่ะวิ่งเข้ามาสภามาทักบ่อยอยู่ชื่อไนท์ครับเพื่อนในก้อนใช่ไหมครับเออหรอใช่ครับเคยเจออยู่ครับที่แลนเหลืองครับถ้าคุณชื่อไนท์ครับเดี๋ยวพี่ช่วยแล้วกันแป๊บนึงไม่เอาครับนะไม่ช่วยครับแบบว่ามันไม่ได้เป็นอะไรครับนะแบบว่ามายืนร้องเพลงเฉยๆครับแล้วก็แบบว่าเช็ดกระจกนะนี่โอเคพี่น้องกันเขาจะไม่มีวันโกหกกันถูกต้องป่ะทีฟถูกไหมคนเราเศร้าก็ควรพูดว่าเศร้านะครับนะตรงคือมายืนร้องเพลงครับนะเพลงอะไรเพลงอันเพลงเก่าๆครับนะพี่เป๊กวงซีลนี่ครับเพลงสองรักของไม่รำไม่ยึดถึงคนเก่าๆใช่ไหมครับใช่ครับโอ้โหไม่ใช่ครับทีฟพี่เป๊กหน้าพี่เป๊กลอยขึ้นมาสองรัก
บุคคลตัวอย่างไม่ใช่นะคนเรามีหัวใจเลยทำให้มีความรู้สึกสิกเอ้ยน้องพี่เข้าใจมึงวะเป็นความรู้สึกที่ไม่สามารถพูดออกมาได้ไม่ล่ะเขามีใครเข้ามางั้นเหรอนะครับโหยน้ำตาเอ้ยไหลออกมาจากแว่นนะครับนะโหยน้ำตาดูสิโหสิกน้องพี่นะดูดิครับน้ำตาไปเปิดลิปจนแบบว่าลิปเปิดปากเลยนะดูดิโหสิกครับนะโอ้ยแดดมันร้อนครับนะมันเหงื่อที่ไหลมาจากข้างเขาเรียกว่าอะไรครับตรงไรบุ๋มมาครับนะไม่ใช่น้ำตาครับแต่สถานการณ์ของเองตอนเนี้ยเหมาะกับพี่เป๊กอีกเป๊กนึงมากเลยนะเพลงเป็กไหนนะคำนั้นเป็กเปรมนัดอะ you ก็จะมาให้เป็นเหมือนเดิมให้มาคบกันง่ายๆนึกว่าเป็กผลิตโชว์คำนั้นไม่ต้องรับสายถ้าเธอไม่เงาไม่ใช่คำนั้นอันนี้พยายามแบบว่ามาทวนเพลงเฉยๆคำนั้นแบบว่าใช่ครับเพลงเก่าๆนี่ครับไม่ได้ร้องนานผิดอย่าให้มันนานเกินไปจนกลายเป็นโจป๊อปนะโจป๊อปเพื่ออะไรนะครับนะรู้ตัวช้าเราไม่รู้เทรนด์ของมันโอ้โหเดือดเลยไม่ได้มีอะไรเลยครับนะยิงครับไม่ได้เศร้าด้วยครับนะโอ้ผิดรูปอะไรอ่ะครับนะมันต้องใช้เวลาเพื่อให้เกิดโอพาวีเกิดอะไรนะครับนะโอพวีโอพวีลืมได้แล้วโอ้ไม่มีใครลืมใครคนหนึ่งได้หรอกครับนะจริงโอ้อย่างพี่ติ๊บมีไหมครับแบบว่าที่ยังลืมไม่ได้ครับตอนนี้ไม่มีใครสามารถลืมใครได้หรอกครับทุกคนมันก็จำได้หมดแล้วครับเราก็แค่ต้องแกล้งลืมหรือเปล่าสงสารสิกว่ะไม่รู้จะช่วยยังไงที่บอกว่าลืมได้จริงเหรอครับอะไรนะครับพี่ติ๊บที่บอกว่าลืมได้นี่ลืมได้จริงเหรอโอ้ไม่ได้บอกว่าลืมได้ครับแบบว่าแต่ว่าไม่มีอะไรครับและไม่ได้เศร้าด้วยครับพี่ติ๊บกินไปเรื่อยขนาดพี่เมนโลยังลืมสกายไม่ได้เลยครับถูกไหมครับลืมครับเมนโลมันไปสายสาคูแล้วหัวเราะพ่อมเดี๋ยวนี้อีเวนี่แบบหลงลืมนะพอมีความรักนี่หลงลืมนะรายงานผิดรายงานถูกพูดจาก็ไม่ค่อยรู้เรื่องโอ้โหนะก็จีบเด็กจีบเด็กไม่เอาก็ต้องแบบว่าหาขนมกินนิดนึงนะคะเนี่ยสกายมันแค่เล่นตัวเฉยๆครับพี่รู้สึกจะเล่นเยอะสิพี่มันเราต้องตื่นนิดหนึ่งนะพี่สกายพี่สกายก็ผมแดงเหมือนกันใช่ไหมครับพี่มันเลยผมแดงก็ถูกค่ะนะขำอะไรคะน้าขำอะไรนะครับน้าไอ้ตีมรู้กูขำอะไรขำเลยอ๋อผมว่าใช่อ๋อผมว่าโอ้ยผมรู้แหละใช่ชัวขอยังไม่เดาเลยแต่ผมว่าใช่ถูกน้องถูกน้าอะไรนะครับน้าอะอะไรนะครับน้าพี่ตีมมันคืออะไรนะครับน้ามันคือควายมันคือควายที่พยายามที่จะแสดงออกโดยที่พยายามจะเอาใครหลายๆคนเข้ามามีส่วนร่วมกับบางอย่างที่ไม่ควรจะมายุ่งนึกภาพไหมเออใช่ประมาณนั้นแหละก็เหมือนกับว่า
เหมือนกับขี้มันควรจะอยู่ในโถอะขี้มันก็ควรโดนกดลงไปไม่ควรคว้ามันขึ้นมาเล่นอ่ะใช่ถูกครับนะเอาเรื่องสิกต่อแล้วกันนะมันจบแล้วครับนะมันไม่มีเองพูดแล้วมันจบแล้วแล้วเกิดว่าพี่เห็นเองเศร้าอีกอ่ะเองต้องถ่ายตูดมาเหมือนทุกคนไม่ได้เศร้าครับนะไม่มีทางเศร้าครับเอางี้ดีกว่าเองยังชอบเขาอยู่ไหมชอบมันส่วนชอบครับนะแต่ว่ามันผ่านไปแล้วครับโอเคพี่เข้าใจละเอางี้แล้วกันเองคิดว่ามีความเป็นไปได้ไหมระหว่างเองกับเขาเป็นไปไม่ได้ครับเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมใช่ครับถ้าเกิดวันหนึ่งเป็นไปได้ไม่ได้ครับเป็นไปไม่ได้แน่นอนครับนะงั้นพี่ว่าเองเดินต่อเถอะสิโอ้ตรงนี้แล้วกันพี่แนะนำผู้ชายดีๆให้ไหมไม่ได้ครับพี่แนะนำผู้ชายดีๆให้ไหมเป็นผู้ชายที่ผู้หญิงทั้งเมืองต้องการใช่ครับนะเป็นคนที่ได้ชื่อว่าเลวที่สุดในสารระบบวอลซิตี้พี่เบย์เหรอครับนะแอนนั้นไฟไม่ใช่เลวเราเอาไหมล่ะไม่อยากมีแฟนครับนะแต่ว่าใครนะครับที่นาพูดถึงเราอยากรู้จริงเหรอคือความจริงแล้วคนเลวแบบเปิดเผยไม่น่ากลัวเท่ากับคนเลวแบบเลวสุดๆแต่แม่งเงียบเว้ยคนที่เขาเลวแบบเปิดเผยเขาจะเลวแบบเสมอต้นเสมอปลายถูกเขาจะไม่เลวไปกว่านั้นแล้วถูกหน้าเสือเฉินรับจบไปแต่ความจริงแล้วอ่ะเพื่อนมาตาหากที่เลวแบบเงียบๆใครนะครับนะดัมโอเวอร์โอ้โอ้อ่ะกูพูดถูกไหมติ๊บโอ้จริงครับหรือเอาเหี้ยระดับปานกลางก็ได้นะเอาไหมเหี้ยระดับปานกลางแล้วพี่ดัมอันนั้นรุ่นใหญ่กันนะนะครับพี่เห็นไปเพิ่งกลับมาเรื่องของแม่งเหอะเหี้ยระดับปานกลางคือใครนะครับนะระดับปานกลางคืออ่ะพี่จะให้เองลองค้นหาดูแล้วกันบุคลิกนิ่งเงียบนิ่งเงียบอ่ะพี่ใบแค่นี้เอาผมใบอยากใส่หมวกสีดำเป็นหมวกนั่นหมวกแก๊ปพี่บางใส่หมวกไม่ใช่ใส่หมวกสีดำไม่พอนะมีวิญญาณตามติดด้วยแล้ววิญญาณกินนกหวีดเข้าไปด้วยอ่ะวีจับรู้เลยครับโอ้พี่โอ้พี่อ้วนนะครับซึ่งพี่อ้วนไม่ใส่หมวกเก็บนะใช่ไหมครับนะพี่อ้วนนะไม่ใช่ครับวิญญาณกินนกหวีดเข้าไปด้วยนะและนกหวีดอันนั้นอ่ะก่อนที่จะเสียชีวิตอ่ะเคยทำแก๊งอยู่ที่นี่ด้วยนกหวีดที่เคยเสียชีวิตเคยทำแก๊งอยู่ที่นี่ด้วยนะแต่ว่าเขาไม่ได้อยู่ที่นี่แล้วใช่ไหมคำนะนิ่งเงียบเสียงตอนนี้กลายเป็นวิญญาณอย่างวิญญาณตามหลอกหลอนอยู่พี่โอ้ยากเลยครับแต่ไม่ใช่พี่บางเทนจริงๆหรอนะเองต้องไปเดาเองพี่ไม่นิยมพูดชื่อแต่คือพี่จะบอกเลยว่าทุกๆวันที่จะต้องล้างน้ำพระเนี่ยวิญญาณก็จะอาละวาดทันทีขอเสียตัวอย่างหน่อยได้ไหมครับอ่ะเอางี้แล้วกันเดี๋ยวเสียสละให้ตีทำเสียงตัวอย่างจะไม่ได้ยินนานเลยแล้วครับนะใช่เหรอพัดมันนะไหนวะฮัลโหลว่าไงเหตุได้โอเคได้เลยโอเคอาสิเรากลับกันเถอะรถเองอยู่ไหนไปครับนะอยู่ข้างล่างครับเอาแล้วไอ้เหี้ยนี่มานั่งทำเหี้ยอะไรเนี่ยตกใจไม่มองแต่เมื่อไหร่ไว้ซะ